มาดูนะฮะพ่อขี้ยาคือตกเป็นทาสนิยาแล้วก็ไปทำร้ายลูกเนี่ยลูกชายอายุสามขวบเศษเศษหัวแตกเลยสุดท้ายนี่จับได้ขอโทษลูกนะเอ่อต่อไปนี้บอกว่าจะไม่ทำอีกว่าอย่างนั้นเมื่อวานเนี่ยฮะเวลาประมาณสักสองทุ่มครึ่งฮะ <c oughs> คือเหตุเกิดวันที่25คืน25เนี่ย <c oughs> เด็กชายจักรกริตหรือน้องบอลอายุ3ขวบ6เดือนถูกนายคมกฤิตหรือบีท <c oughs> พ่อนี่อายุ25ปีนะเป็นพ่อแท้ๆใช้ด้ามไม้กวาดเนี่ยตที่หัวลูก จนหัวลูกเลยเลือดเลือดเลือดอาบเลยลูกก็ต้องวิ่งร้องไห้ออกมาขอความช่วยเหลือญาติๆก็แนะนําตัวลูกในส่งโรงพยาบาลที่หัวลูกเนี่ยถูกหมอนี่เย็บให้หกเข็มโอ้โหเนี่ย yep ok mm. โโน,นะครับทีนี้หลังก่อเหตุผู้เป็นพ่อเนี่ยหลังจากที่ตีลูกเสร็จเนี่ยหลบหนีไปเหตุเกิดอยู่ที่พื้นที่หมู่ที่4บ้านหนองบึงมอตาบนเชียงเพ่งอำเภอกุดจับอุดรธานีท่านผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องนี้ตํารวจกุดจับเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะได้นํากําลังเนี่ยไปจับนะ ไปจับผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นพ่อได้แล้วชื่อว่านายคมกริตนะฮะและก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นก่อนทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายนี่นะครับแล้วก็มียาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในครอบครองนะครับของกลางที่ยึดมาได้ไม้กวาดนฮะไม้กวาดทางมะพร้าวนี่หนึ่งอันและก็เอาตัวพ่อเนี่ยไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะฮะก็พบว่าเป็นบวกนะครับเนี่ยเขาไปจับกลุ่มได้ที่บริเวณนนกระท่อมนาท้ายหมู่บ้านเลย ะะกระทั่งวันที่28ที่ผ่านมาผู้นําชุมชนและก็ชาวบ้านก็ไปแจ้งเนี่ยจนก,กระทั่งนําตัวไปจับได้เอาตัวมาทําแผนประกอบคํารับสารภาพนี่ฮะที่บ้านของนายบีดเองเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยจากการสอบสวนนายบีดรับสารภาพว่าไม่ได้ตั้งใจทําร้ายลูกนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยกินเหล้าขาวไป1กัก๊กว่าอย่างนั้นนะ,ะกิน1กัก๊กแล้วก็มีอาการเมานะฮะส่วนยาบ้าที่เสพครั้งสุดท้ายเมื่อ23เมษายนที่ผ่านมามีอาการเมาก็เลยอยากฟังเพลงจากจากฟังเพลงจากลำโพงบลูทูธ แต่ว่าหา SD c a r การไม่เจอโมโหฮะถามลูกนะลูกชายวัยสามขวบเนี่ยนะครับถามลูกนะฮะโมโหลูกบอกไม่รู้ก็เลยหยิบไม้กวาดมาซัดพุ่งไปที่ประตูบ้านเป็นจังหวะที่น้องบอลเดินผ่านมาพอดีไอ้เหลี่ยมไม้กวาดเนี่ยมันก็ไปพุ่งเข้าใส่บริเวณหัวของลูกหัวลูกนี่แตกเลยนะนี่นะครับเลือดไหลอาบเลยนายบียบอกว่ารู้สึกเสียใจมากที่ทํากับลูกแบบนี้อยากจะขอโทษลูกชายนะฮะทั้งๆที่ตัวเขาเนี่ยรักลูกชายมากกว่าอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกผิดมากที่สุดในชีวิต อยากจะฝากขอโทษลูกรวมถึงสังคมด้วยฝากขอโทษชาวบ้านฝากขอโทษญาติพี่น้องที่ทําให้เดือดร้อนทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้านเลย<อ>ในตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดดมกาวนะแล้วก็กินเหล้าขาวเข้าไปแล้วก็มาเสพยาส่วนที่กัญชาเนี่ยไม่ชอบเสพเพราะว่าไม่ชอบว่าอย่างนั้นเพราะว่าเสพทีไรมันเมาทุกทีเมาไม่เป็นท่าสุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยกว่าจะสํานึกได้ตัวลูกก็ได้รับบาดเจ็บ<อ>และก็ถูการเขาเรียกว่าเนี่ยบนดาจากสังคมไปแล้วว่าอย่างนั้น แล้วก็บอกบว่าหลังจากออกจากคุกมาก็จะไม่ทําแบบนี้อีกนี่พ่อวัย25ปีเบญจเพศพอดีคือลูกชายเนี่ยนะครับอายุ3ขวบกว่าเนี่ยคือเขาบอกเป็นเด็กฉลาดมากเลยนะแล้วก็เป็นเด็กที่แบบคอยเลี้ยงดูพ่อใช่ไหมคือชาวบ้านให้ข้าวให้อาหารให้อะไรมาเอาให้พ่อนะครับพ่อไม่ทํางานทําการอะไรวันๆเสพยาตีลูกจนกระทั่งเลือดอาบคุณผู้ชมฮะเด็ก3ขวบ น่าสงสารนะออแต่ก็รักพ่อนะอยากอยู่กับพ่อคือพ่อเนี่ยไม่อยากให้ลูกเอาให้คนอื่นเอาลูกไปเลี้ยงเพราะลูกเนี่ยคอยหาอะไรให้กินแต่ลูกเนี่ยไม่อยากไปจากพ่อเพราะว่าอยากอยู่กับพ่อทั้งที่โดนแบบเนี้ย